สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ที่วังนาราราชนิเวศนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับหลังฝนตกครับตอนนี้หญ้าเขียวมากเลยครับเมื่อกี้ได้น้ำไปก็มาอยู่ที่ตรงคาเฟ่นะครับจะมีคาเฟ่อินทนินท์นะครับอยู่ที่ในวังนารายนะครับแล้วก็จะมีวิวทิวทัศน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวังนาราราชนิเวศอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับก็ในวังนารายนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับมีพระราชวังส่วนนอกส่วนกลางแล้วก็ส่วนในนะครับที่ผมยืนตรงนี้ก็จะเป็นพระราชฐานชั้นนอกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นหญ้าสีเขียวครับเขียวแบบเขียวมากครับผมเขียวสุดๆเลยครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับหลังฝนตกเมื่อกี้นะครับยังมีเมฆหลงเหลือเลยครับทุกคนเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมลพบุรีได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวังนาราราชนิเวศนะครับซึ่งเป็นที่ประทับส่วนองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27ของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้สร้างพระราชวังนารายณ์เนี่ยครับเป็นพระราชวังส่วนพระองค์นะครับที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีก็เลยเป็นเหมือนแบบเมืองหลวงแห่งที่2ครับรองจากอยุธยาเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ก็จะมาพักที่นี่อยู่ประมาณ 6-7 เดือนต่อปีนะครับทุกคนยังไงผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวลพบุรีนะครับหญ้าสวยมากเลยครับทุกคนมีคาเฟ่อินทนินท์อยู่ข้างในด้วยนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ให้ดูอีกนิดนึงสวยมากขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งฝากสนับสนุนช่องนี้ด้วยครับทุกคนไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ